Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับกับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talk ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาได้ที่หมายเลข482-7772พิมพ์4เว้นวรรคซ้ำด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอินลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสอินลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับขอบคุณ C-Tech ครับอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ากับแว่นตาครับครับผมแน่นอนว่าลองใช้ดูแล้วมันเวิร์กจริงนะครับเหมาะสำหรับไบค์เกอร์หรือว่าไม่ว่าจะขับรถยนต์ฮะหรือว่าขี่จักรยานหรือใส่ออกกำลังกายเนี่ยได้หมดเลยกับแว่นตัวนี้ครับ Follower และ Giovanni ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรือหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสง
นะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่เลยตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเข้ามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับใครสนใจแบบไหนก็สั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยทั้ง2รุ่นนะครับครับผมมานิดนึงกิจกรรมจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้นะครับกับ Speed Rider Meeting Trip on the Beach ตอนบิดไปเลยนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่1กับ2นี้นะครับเราจะเดินทางไปที่บางสะพานบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นการทริปเดินทางตอนแรกเป็นทริปของ Speed Rider ทำไปทำมาก็คือมีรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยก็มีคนที่เอารถไปด้วยเพราะนั้นเราก็เปิดรับเลยทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับรถอะไรก็ได้เอางี้ดีกว่าถ้าสนใจร่วมกิจกรรมกับเราก็ร่วมเดินทางกันนะครับวันที่1เมษายนนี้นะครับออกสตาร์ทที่ Speed Channel ของเรานี่นะครับก็มาลงทะเบียนตอนเช้าก็ได้แต่ถ้าดีให้ดีที่สุดคือรีบตัดสินใจแล้วก็สักพรุ่งนี้โอเครีบโทรเข้ามาแจ้งหลักฐานการโอนเงินอะไรก็ว่าไปนะครับติดต่อมาแล้วก็จะได้รีบสำรองที่พักให้เลือกห้องพักแบบนี้ริมเปิดประตูมาก็โดดลงสระขึ้นจากสระก็โดดลงทะเลแบบนี้นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ร่างกายต้องการทะเลแล้วก็ทะเลเนี่ยช่วงนี้เขาบอกเป็นช่วงที่มันพีคที่สุดมันสวยที่สุดนะช่วงเมษาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นไพรเวทปาร์ตี้ของเราเลยปิดรีสอร์ทอันนี้ที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยนะครับรีสอร์ทระดับ4ดาวนะครับเบลวิวบีชรีสอร์ทที่บ้านกูดนี่นะครับนี่ครับยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินก็บรรยากาศก็จะประมาณแล้วก็จะปาร์ตี้กันริมสระแบบนี้นะฮะมีกิจกรรมมีปิ้งย่างอาหารทะเลมีศิลปินรับเชิญนะครับมีเพลงมีดีเจเปิดแผ่นก็เรียกว่าสนุกกันได้หลายแนวเลยดีเจเปิดแผ่นหรือจะเป็นคาราโอเกะเราก็จัดให้เรียบร้อยเรียกว่าสนุกสนานกันเต็มที่แน่นอนออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไปแวะทานข้าวเที่ยงกันที่ปานบุรีนะครับสุภาพชนร้านอาหารแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปยังจังหวัดประจวบก็ไปแวะที่สภ.บางสะพานนะครับเพื่อไปมอบเสื้อท้อนแสงให้กับตำรวจนี่เป็นกิจกรรมที่เป็น CSR นิดนึงครับแล้วก็มอบกระบองที่เป็นกระบองไฟที่เราใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ตำรวจนะครับแล้วก็เดินทางเข้าที่พักที่ Bellevue Beach Resort บ้านกรูดนะครับเพราะฉะนั้นคนสนใจนะครับรีบตัดสินใจแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้ำยาล้างมือนะครับคิระอินะครับเครื่องน้ำดื่มตาสิงครับแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถจักรยานยนต์ต่างๆที่เอื้อเฟื้อลดมาให้บรรดาพิธีกรนี่ได้ขี่ไปกันครบครันเลยนะฮะจริงๆแต่เราจัดไว้ให้พี่เอ็กด้วยนะฮะพี่เอ็กก็ไม่ว่างนะไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าพิธีกรในช่องหลายๆท่านก็ไปเจอกันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่เป็นดารารับเชิญมีเซเลบรับเชิญไปโอ้โหคุ้มค่ามากแน่นอน 2,250 บาทเนี่ยอาหารครบทุกมื้อนะครับเราเรียกว่าคือถ้าจ่ายอันนี้เสร็จแล้วก็เติมน้ำมันรถอย่างเดียวเพราะเรามีตั้งแต่เช้ามาเราก็มีกาแฟมีของว่างให้ทานนะครับตั้งแต่เราออกเดินทางแต่เช้าพักเที่ยงเราก็จัดการดูแลให้ที่สุภาพชนแล้วก็ถึงที่พักเราก็มีอาหารการกินเลี้ยงกันทั้งคืนอ่ะครับพร้อมเครื่องดื่มด้วยแล้วก็ดูสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์เป็นอะไรเครื่องดื่มพร้อมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนถึงมื้อเช้าก่อนกลับตื่นมาบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าเราก็มีให้อีกเรียกว่าดูแลอย่างดีแน่นอนกับรีสอร์ทที่พักระดับ4ดาวเราไม่ได้ให้ไปนอน
ชายหาดกลางเต็นท์นะไม่ได้นอนกระต๊อบนะที่พักดีๆเลยสนใจก็รีบตัดสินใจเข้ามานะครับยังมีเวลายังพอมีเพราะเราเหมารีสอร์ทเดี๋ยวตอนนี้มันยังมีห้องว่างอยู่ครับเพราะนั้นรีบเข้ามาเราจะได้จัดคิวให้ว่าจะได้ไปนอนตรงไหนยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยมาไปดูเรื่องราวของคลิปกันฮะอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่บ้านเราเร็วนี่เองครับผมนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆถ้าขับรถไปแล้วเจอแบบนี้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ถ้าเห็นภาพคงจำได้นะฮะ BTS แต่รู้จักนะโอ้เสียหลักอยู่ดีพุ่งมาชนเลยนะข้ามคันที่มีกล้องนะคันที่มีกล้องเขาบอกว่าเดชะบุญว่ามันมีต้นไม้ครึ่งนึงรถครึ่งนึงได้เห็นไหมอุ้ยโอ้โหไปติดต้นไม้อยู่หน่อยต้นใหญ่ไม่งั้นนี่ปีนขึ้นมาไม่งั้นแล้วขึ้นไปเต็มๆนี่ใช่ครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้ก็ได้นะเพราะต้องพุ่งเข้ามาเต็มๆเลยแต่ไม่เข้าใจว่าถนนรถเยอะๆได้ขับเร็วอะไรขนาดนี้ปาเจโร่วันนั้นคือฝนตกใช่ไหมครับน่าจะถนนลื่นด้วยนะเนี่ยเห็นไหมจะมีรองฝนอยู่ครับแล้วที่เขาบอกว่าถนนฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะลื่นมากกว่าปกติพิเศษครับเพราะว่ามันจะมีคราบน้ำมันคราบสกปรกต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มลอยขึ้นมาบนผิวการจราจรทำให้ถนนลื่นเพราะนั้นฝนบางคนพอฝนตกก็จะรีบไงเหยียบใหญ่เลยแล้วก็จะรีบกลับบ้านกลัวจะรถติดกลัวรถจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือช่วงนี้อันตรายที่สุดฝนตกใหม่ๆอ่ะน้ำเปียกๆถนนเนี่ยสังเกตเลยพื้นจะเป็นมันเลยบางที่นี่เห็นเลยนะเป็นคราบน้ำมันขึ้นมาเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เส้นพระราม2เนี่ยใช่ไหมที่แบบรถอะไรนะรถบรรทุกของทะเลของทะเลวิ่งพอฝนตกใหม่ๆนี่เมือกมันลอยเมือกลอยรถนี่ลงข้างทางเป็นบ้านเล่นเลยเส้นนั้นครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งคลิปอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันในต่างประเทศนะฮะผมไปรถที่เขาเอารถเขาเรียกอะไรนะรถพ่วงอ่ะใช่ไหมรถที่มีพ่วงอ่ะตัวหัวที่มาแข่งกันไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแข่งขันนี้ฮะอยู่ดีก็ตรงมาดื้อหัวลากหัวลากผมเรียกไม่ถูกเมื่อกี้นี้เรียกหัวลากพุ่งเข้าเปล่าเลยเหมือนคันเร่งจะค้างหรือเปล่าฮะนะอาการนี้เหมือนคันเร่งค้างนะฮะดูฮะลงเหวไปเลยอ่ะนี่เอาขึ้นมาเอาเครนยกขึ้นมาแล้วเป็นชิ้นๆเลยแต่ในข่าวก็ไม่ได้แจ้งนะว่านี่ตอนนี้เห็นไหมเหมือนล้อมจะตะกุยอยู่นะพี่เอกว่าไหมใช่ครับเหมือนคันเร่งค้างเหมือนเบรกไม่อยู่แล้วอะไรเบรกไม่อยู่ก็อีกส่วนหนึ่งแต่นี้มันเร่งส่งไปเลยนะใช่ครับใช่ครับดูดิถ้าดีนะไม่มีใครเข้าโค้งมาจังหวะนี้เจอกันพอดีโหลากหนักๆนี่ลอยทั้งลำเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยหายสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมสนามบางทีเขาทำแบงค์ไว้สูงด้านนอกนะใช่เขาก็อันนี้สนามนี่เขาก็ทำแบงค์ไว้เผื่อสำหรับรถเก๋งหรืออะไรเขาคงไม่ได้เผื่อขนาดหัวลากพุ่งไปถ้าเป็นรถเก๋งอาจจะหยุดหรือหัวลากพุ่งมาขนาดนี้ไม่หยุดอ่ะก็เอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันไปดูเรื่องราวของสกู๊ปของการสลิดสุดน้ำ90ลายครับGasoline ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีGasoline หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีGasoline เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีGasoline ได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้Gasoline 90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีGasoline ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีGasoline 90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของGasoline เป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วGasoline ยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสี Ratio Scan Tool เพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางGasoline ได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management
พื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสูลินนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสูริด90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสูริด90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด